ครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็ได้นาม,มัตตาบะอินทผลัมน้ําดื่มมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่มาร่วมในการดูดวงจันทร์นะครับจำนวน2,000ชุดเพื่อ,อไว้สําหรับการละศีลอดเช่นเดียวกับโรงพยาบาลยุพหายะขอไปครับรุพราชยะหานะครับขอไปครับรุพราชยะหานะครับก็ได้มีการนำนะครับเรื่องของหมี่ผัดแล้วก็น้ำำําลําไยครับจำนวน300ชุดมาร่วมแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่บริเวณทางขึ้นเขาปะเรครับ และอีกที่จุดหนึ่งนะครับก็คือที่บริเวณศาลาดูดวงจันทร์ครับนอกจากนี้ทางด้านของกรมทหารพรานที่47ได้มีการจัดน้ําหวานมาบริการให้กับประชาชนและก็ตํารวจนะครับได้มีการจัดน้ําดื่มมาบริการเช่นเดียวกันซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็สร้างความสุขและก็รอยยิ้มให้กับชาวบ้านนะครับทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่ที่มาร่วมดูดวงจันทร์กันเป็นจํานวนมากครับ